สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับทีเชอร์กันวรินในวิชาศิลปะแต่จะเป็นในส่วนของวิชาดนตรีไทยนะคะเนื่องจากสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตอนนี้ยังมีความน่าเป็นห่วงอยู่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติวันนี้ทีเชอร์จึงทำสื่อออนไลน์มาให้นักเรียนได้เรียนกันที่บ้านกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะโดยหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือหลักการและวิธีการจัดแสดงดนตรีไทยในวาระต่างๆหลักการจัดแสดงดนตรีไทยการบรรเลงดนตรีไทยมีบทบาทต่อสังคมและวัฒนธรรมไทยในหลายลักษณะในที่นี้จะกล่าวถึงลักษณะการจัดแสดงดนตรีไทยที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวันมีดังนี้ค่ะ 1. การแสดงดนตรีไทยเพื่อประกอบพิธีกรรมเป็นการเสริมให้งานเกิดความสมบูรณ์เพราะดนตรีพิธีกรรมนั้นมีขั้นตอนและขนบธรรมเนียมปฏิบัติต่อกันมาเช่นการบรรเลงโหมโรงเย็นเพื่อบูชาพระรัตนตรัยและอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาอำนวยอวยพรแก่พิธีหรืออีกในหนึ่งนะคะเพื่อบอกกล่าวให้ผู้คนในละแวกนั้นทราบว่าพิธีเนี่ยได้เริ่มขึ้นแล้วนั่นเองค่ะการบรรเลงดนตรีพิธีกรรมจะพบได้ในงานทำบุญและพิธีกรรมต่างๆค่ะ 2.การจัดแสดงดนตรีไทยเพื่อประกอบการแสดงซึ่งจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของการแสดงเช่นละครนอกละครในโขนเพราะเพลงที่ใช้ในการแสดงแต่ละประเภทจะแตกต่างกันค่ะ 3. การจัดแสดงดนตรีไทยเพื่อการแข่งขันมีทั้งที่เป็นการแข่งขันในรูปแบบของวงดนตรีหรือเป็นการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีการบรรเลงหรือการขับร้องในลักษณะนี้จะมีความจริงจังในด้านของบทเพลงจะมีข้อจำกัดบังคับตามกติกาโดยมีคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสิน 4. การจัดแสดงดนตรีไทยเพื่อความรื่นรมย์ใจเป็นการแสดงดนตรีไทยเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความรื่นรมย์ใจมีทั้งการบรรเลงดนตรีและการนำการแสดงมาประกอบเช่นการบรรเลงประกอบการแสดงระบำรำฟ้อนการบรรเลงดนตรีประกอบการวาดภาพนั่นเองค่ะในปัจจุบันได้มีการนำดนตรีไทยไปจัดแสดงตามที่ต่างๆเช่นการแสดงที่โรงละครแห่งชาติหอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอประชุมของจังหวัดหอประชุมของสถาบันการศึกษาการแสดงดนตรีเพื่อต้อนรับแขกผู้มาเยือนตั้งแต่ระดับประเทศไปจนถึงระดับประชาชนค่ะต่อไปเราจะมาดูวิธีการจัดแสดงดนตรีไทยในเวลาต่างๆกันนะคะก็จะมีวิธีอยู่ทั้งหมด5วิธีนะคะ5ขั้นตอนนั่นเองคือ 1. การเลือกวงดนตรี 2. การเลือกบทเพลง 3. การเลือกสถานที่ 4. การเตรียมบุคลากรและอุปกรณ์ 5. การจัดรายการการแสดงค่ะการเลือกวงดนตรีการจัดการแสดงดนตรีไทยในพิธีทั้งที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์และไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์เช่นพิธีไหว้ครูพิธีอุปสมบทให้เลือกใช้วงปี่พาทย์ไม้แข็งค่ะการแสดงดนตรีไทยเพื่อการขับกล่อมเช่นงานมงคลสมรสงานวันเกิดให้เลือกใช้วงเครื่องสายไทยหรือวงมโหรีส่วนงานอวมงคลเช่นงานศพให้เลือกใช้วงปี่พาทย์นางหงส์วงปี่พาทย์มอญค่ะการจัดแสดงดนตรีไทยประกอบการแสดงเช่นโขนหนังใหญ่ให้ใช้วงปี่พาทย์ไม้แข็งหากเป็นการแสดงละครในละครนอกรำระบำต่างๆให้ใช้วงปี่พาทย์ไม้นวมค่ะการเลือกบทเพลงการเลือกบทเพลงไทยมาประกอบในพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์บูชาเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิยมใช้เพลงประเภทหน้าพาทย์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพิธีนั้นๆการเลือกบทเพลงไทยประกอบการแสดงเช่นโขนละครระบำต่างๆเพลงที่จะใช้บรรเลงประกอบได้แก่เพลงอัตราจังหวะ2ชั้นชั้นเดียวการเลือกบทเพลงไทยมาแสดงเพื่อความเพลิดเพลินส่วนใหญ่จะเลือกใช้เพลงประเภทโหมโรงถ้าเป็นการเล่นขั้นการแสดงจะใช้เพลงประเภทอัตราจังหวะ2ชั้นค่ะก
การเลือกสถานที่การจัดการแสดงดนตรีไทยในพิธีสถานที่จัดแสดงควรอยู่ใกล้บริเวณที่ประกอบพิธีควรอยู่ในตำแหน่งที่ผู้บรรเลงสามารถมองเห็นขั้นตอนของพิธีได้การจัดแสดงดนตรีเพื่อบรรเลงในงานมงคลตำแหน่งที่จัดแสดงควรอยู่ในจุดที่ผู้ฟังสามารถมองเห็นและได้ยินเสียงการบรรเลงอย่างทั่วถึงการจัดแสดงดนตรีไทยประกอบการแสดงตำแหน่งของวงดนตรีควรอยู่ใกล้กับบริเวณที่ใช้แสดงควรเป็นสถานที่ที่ผู้บรรเลงหรือผู้ขับร้องสามารถมองเห็นผู้แสดงได้อย่างชัดเจนทั้งนี้นะคะก็คือถ้านักดนตรีเนี่ยเวลาเขาบรรเลงเนี่ยเขาก็จะต้องมองไปที่ผู้แสดงด้วยหรือว่าผู้ขับร้องเนี่ยก็ต้องมองไปที่ผู้แสดงด้วยว่าตอนนี้เนี่ยผู้ที่แสดงเนี่ยกำลังแสดงถึงท่อนไหนและตรงกับที่ผู้บรรเลงหรือว่าผู้ขับร้องเนี่ยกำลังร้องอยู่หรือไม่นะคะนี่ก็คือเหตุผลที่จะต้องให้ผู้บรรเลงหรือผู้ขับร้องเนี่ยสามารถมองเห็นผู้แสดงด้วยอย่างชัดเจนนะคะต่อไปค่ะการจัดแสดงดนตรีไทยเพื่อความเพลิดเพลินโดยทั่วไปควรเลือกสถานที่ที่สะดวกกับการเดินทางของทั้งผู้แสดงและผู้ชมพื้นที่จัดแสดงควรมีความกว้างเหมาะสมกับขนาดของวงดนตรีค่ะการจัดเตรียมบุคลากรและอุปกรณ์การเตรียมบุคลากรมีความสำคัญมากต้องเตรียมบุคลากรด้านต่างๆให้พร้อมเพราะการแสดงดนตรีเป็นการทำงานเป็นกลุ่มทุกคนมีความสำคัญเท่ากันหมดขาดใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้เลยค่ะจะเห็นได้ว่าการจัดแสดงดนตรีในแต่ละครั้งนะคะไม่ได้มีแค่นักแสดงนักดนตรีและก็ผู้ชมจะมีผู้ที่จัดสถานที่พิธีกรรวมไปถึงคนที่เขาดูเครื่องเสียงด้วยนะคะผู้คนเหล่านี้เนี่ยจะต้องทำงานร่วมกันและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้การแสดงนั้นเนี่ยออกมาได้อย่างดีนะคะต่อไปการเตรียมอุปกรณ์ก่อนการบรรเลงหรือการแสดงทุกครั้งผู้บรรเลงควรตรวจสอบสภาพเครื่องดนตรีว่ามีความพร้อมมากน้อยเพียงใดหากมีข้อบกพร่องต้องรีบแก้ไขเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีค่ะการจัดรายการการแสดงผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบรรเลงต้องพิจารณาจัดเตรียมบทเพลงที่จะใช้บรรเลงหรือขับร้องให้เหมาะสมกับลำดับขั้นตอนของพิธีค่ะคือเราจะต้องดูนะคะว่าวันนี้เราจะบรรเลงในพิธีแบบไหนจะต้องใช้เพลงอะไรขึ้นก่อนเพลงอะไรตามหลังเพื่อให้ลำดับขั้นตอนของพิธีเนี่ยถูกต้องแล้วก็ราบรื่นนะคะค่ะก็จบลงไปแล้วในส่วนของเนื้อหาของคลิปแรกนี้นะคะลำดับต่อไปเนี่ยทีเชอร์ก็มีคลิปวิดีโอการบรรเลงดนตรีไทยนะคะของเหล่าศิลปินนะคะตลกที่เขาได้ร่วมกันบรรเลงนะคะเพื่อแสดงความอาลัยแก่ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะถ้าพร้อมแล้วที่เชื่ออยากให้นักเรียนตั้งใจรับชมนะคะแต่อย่าเพิ่งหายไปไหนกันนะคะเพราะว่าหลังจากจบคลิปวิดีโอการแสดงแล้วที่เชื่อจะมีแบบฝึกหัดฝากไว้ให้นักเรียนได้ทำกัน5ข้อนะคะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคลิปการแสดงกันเลยค่ะOh
ะขาดร้อนร้อนที่เราจะบรรเลงขึ้นมาได้1เพลงเนี่ยจะต้องอาศัยความสามัคคีความพร้อมเพรียงนะคะในทุกๆส่วนทั้งคนร้องทุกเครื่องดนตรีจะต้องดำเนินไปในทำนองและจังหวะเดียวกันเพื่อให้การแสดงเนี่ยราบรื่นแล้วก็เป็นที่น่าชื่นชมนะคะต่อไปค่ะจะเป็นในส่วนของแบบฝึกหัดที่ทีเชอร์จะให้นักเรียนทำ5ข้อนะคะให้นักเรียนเตรียมกระดาษนะคะกับปากกาแล้วก็เขียนชื่อชั้นเลขที่แล้วก็หาคำตอบนะคะข้อที่1ลักษณะการจัดการแสดงดนตรีไทยที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวันมีกี่ลักษณะอะไรบ้าง 2. การจัดแสดงดนตรีในงานพิธีควรเลือกใช้วงดนตรีประเภทใด 3. การจัดแสดงดนตรีไทยในงานศพควรเลือกใช้วงดนตรีประเภทใด 4.โขนหนังใหญ่ควรใช้วงดนตรีใดในการบรรเลงประกอบ 5. ละครในละครนอกควรใช้วงดนตรีใดในการบรรเลงประกอบค่ะทำให้เสร็จ5ข้อนะคะแล้วเอามาส่งทีเชอร์ในวันที่เปิดเทอมแล้วเรามาเจอกันขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเว้นระยะห่างใช้แอลกอฮอล์ตลอดเวลานะคะแล้วเราจะพบกันค่ะ